นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศครับท่านผู้ฟังความเปลี่ยนแปลงของอากาศนี่นับวันจะเปลี่ยนไปเรื่อยไม่ตรงตามฤดูกาลสักเท่าไหร่บางปีก็ร้อนจัดหนาวบางทีฝนรวมอยู่วันเดียวก็มีบางปีหน้าร้อนเป็นหน้าฝนหน้าฝนเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวเป็นหน้าร้อนสับสนปนเปตีกันวุ่นไปหมดการเปลี่ยนของอากาศซึ่งนับวันจะกลายเป็นฤดูร้อนซะมากกว่าฤดูอื่นต่อไปหน้าหนาวนี่จะมีหรือเปล่าเนี่ยฝนจะมีไหมมันจะร้อนแห้งแล้งอย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ธรรมชาติเขาก็แล้วกันคนเราก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงไปบางคนร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงพออากาศเปลี่ยนปุ๊บไข้หวัดเข้ามาปั๊บเลยและกว่าจะหายเป็นอาทิตย์อาทิตย์บางคนเป็นเดือนแล้วแต่ว่าร่างกายของใครจะแข็งแรงกว่าใครเท่านั้นเองเราก็โทษอากาศว่าทำไมเปลี่ยนเร็วนักเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนรับมือไม่ทันก็บ่นอย่างโน้นอย่างนี้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้หากธรรมชาติพูดได้ก็ตอบโต้ได้ก็คงจะว่ามนุษย์นั่นแหละที่ทำให้เป็นแบบนี้ทำให้โลกร้อนขึ้นทุกวันแต่เมื่อตอบโต้ไม่ได้ธรรมชาติก็ทำหน้าที่อย่างยุติธรรมเมื่อมนุษย์ทำลายธรรมชาติมากธรรมชาติก็ทำลายล้างมนุษย์มากเช่นเดียวกันข่าวพายุพัดกระหน่ำบ้านเรือนเสียหายป้ายโฆษณาล้มต้นไม้ล้มทับคนบาดเจ็บบ้างตายบ้างฟ้าผ่าบ้างลูกเห็บตกบ้างแผ่นดินไหวบ้างทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดจากธรรมชาติทั้งนั้นอ่ะคนที่ไม่เคยทำร้ายธรรมชาติก็ต้องมาเดือดร้อนเพราะธรรมชาติทีนี้ก็ได้แต่ด่าได้แต่สาปแช่งคนทำลายธรรมชาติหากคิดถึงเรื่องกรรมแล้วผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติทั้งที่ไม่เคยทำลายธรรมชาตินี้ก็คงจะต้องคิดว่าชาติที่ผ่านมาเราก็คงเคยทำลายธรรมชาติมาแล้วหรือมีส่วนร่วมในการทำลายหรือว่าไม่มีเจตนาทำลายแต่ก็เผลอทำไปโดยไม่รู้ตัวก็คิดต่อไปว่าเมื่อสร้างกรรมไว้ไม่ว่าจะเป็นชาติที่แล้วหรือชาติปัจจุบันก็ตามกรรมก็ตามมาให้ชดใช้บางกลุ่มบางครอบครัวต้องชดใช้ด้วยชีวิตสูญเสียทั้งครอบครัวเรียกร้องอะไรจากใครก็ไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้อันนี้ก็ต้องยกให้เป็นเรื่องของกรรมส่วนผู้ที่เจตนาทำลายธรรมชาติโดยตรงถากถางตัดป่าทะเตียนโล่งสั่งทำโน่นทำนี่เกี่ยวกับธรรมชาติเสร็จแล้วก็เก็บเกี่ยวผลจากการทำลายธรรมชาติมาเป็นเงินทองอยู่กันสุขสบายเอาเงินทองเข้าบ้านตัวเองใช้เงินทั้งชาตินี้ก็ไม่หมดกลับไม่ได้รับโทษจากธรรมชาติแม้แต่นิดเดียวนั่นก็มองอีกทางหนึ่งว่าพวกเขาเหล่านั้นคงจะมีผลกรรมดีตอบแทนซึ่งอาจจะทำไปชาตินี้แล้วทำไปเยอะมากสร้างสมบุญหรือว่ากรรมดีไว้มากมายผลนั่นก็เลยตามมาในชาตินี้ให้ร่ำรวยมีความสุขกายสบายใจเอ๊ะคิดอย่างนี้จะได้หรือเปล่าเพราะคนเราเนี่ยถ้าหากว่าชาติก่อนเนี่ยทำดีแล้วมีผลมันก็ต้องทำดีสิชาตินี้ไม่ใช่ว่าชาติก่อนทำดีแล้วพอเจริญแล้วก็เลยทำชั่วอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าคิดนะว่ามันจะใช่หรือเปล่าแต่ผลบุญก็ยังทำหน้าที่อยู่เขาก็บอกว่ากรรมที่ทำไว้ชาตินี้ยังไม่ตอบสนองก็ยังมีความสุขไปเรื่อยๆร่ำรวยรวยไม่จบไม่สิ้นถ้าผลบุญหมดเมื่อไหร่ผลกรรมก็ทำหน้าที่อย่างหนักละทีนี้เงินก็ช่วยไม่ได้เอาเงินมากองเท่าภูเขาก็ซื้อชีวิตไม่ได้เพราะผลกรรมมาถึงแล้วคนรวยบางคนก็เป็นโรคร้ายรักษาไม่หายเงินก็ช่วยรักษาไม่ได้หมอเก่งที่สุดในโลกก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายก็ตายอย่างทรมานเงินไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยหากคนเรามองเห็นสัจธรรมเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาโลกทุกคนหนีไม่พ้นรวยแค่ไหนก็ตายจนแค่ไหนก็ตายก็มีเรื่องแปลกๆที่จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องกรรมดีกรรมชั่วของคนคนนี่มันไม่เหมือนกันหรอกท่านผู้ฟังอย่างเรื่องของคนที่คุณดิเรกเล่าให้ฟังเนี่ยคุณดิเรกแกอยู่หมู่บ้านใหญ่คนเยอะก็มีคนหลายประเภทมาจากร้อยพ่อพันแม่ก็มีคนนิสัยแปลกๆมาอยู่
ยอะเกินๆขาดๆก็มีขี้โมโหก็มีนักเลงก็มีชอบอวดมั่งอวดมีอวดหมาอวดแมวเลี้ยงหมาตัวเท่านั้นแมวตัวเท่านี้คุณดิเรกเล่าถึงว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่หน้าหมู่บ้านนี่แหละเวลาผ่านถังขยะก็ก้มลงไปมองเอามือคุยหยิบถุงน้ำขึ้นมาแล้วดูดกินอย่างชื่นอกชื่นใจเสร็จแล้วก็โยนลงถังตามเดิมเดินต่อไปอีกถ้าที่ศาลเจ้าหน้าหมู่บ้านมีของที่เขาเส้นไหว้อยู่ก็หยิบกินเลยมีน้ำในขวดก็ดื่มนะจริงๆแล้วมีคนเอาของไปเส้นไหว้อยู่ทุกวันน่ะที่นั่นแหละที่ศาลน่ะนะบางวันก็เป็นพวกผลไม้พอนายคนนี้เขาเดินมาเจอเขาก็หยิบใส่ปากกินอย่างไม่ต้องสนใจใครเลยกินแทนเทวดาอายุอีตาคนนี้ที่ว่าเนี่ยก็จะประมาณสัก40ผิวดำคล้ำตัดผมสั้นบางทีก็โกนเกลี้ยงไม่รู้ว่าไปให้ใครโกนมากางเกงที่นุ่งขาสั้นซะเป็นส่วนใหญ่แต่น้อยครั้งจะสวมเสื้อส่วนใหญ่จะเปลือยท่อนบนอันเครือขระมอมแมมไปด้วยขี้ดินขี้ฝุ่นคงจะไปนอนคลุกมาตามข้างตึกแถวหรือว่าป้ายรถเมล์แหละสูงราวๆสัก165เซนติเมตรเนี่ยวันนี่ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่เหลืองอ่ะมันเหลืองเคละแน่นอนอยู่แล้วหน้าตาก็เหมือนเนื้อตัวน่ะเปรอะเปื้อนไปหมดคุณดิเรกไม่เห็นเขายิ้มสักทีเดียวแต่เขาเคยพูดไอ้ที่พูดไม่ได้พูดกับใครเราพูดคนเดียวไม่รู้ว่าบ่นหรือว่าคุยอะไรกับตัวเองฟังไม่ได้สับที่แรกเลยคุณดิเรกเจอเขาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นแบบนั้นเขานั่งอยู่ที่โต๊ะม้าหินใกล้ศาลเจ้าคุณดิเรกก็แวะไปนั่งพักขาเพราะว่าแกเดินมาจากด้านในหมู่บ้านเขาก็ไม่ได้มองคุณดิเรกแต่ว่าคุณดิเรกน่ะมองแกนั่งใกล้ๆกันเขานั่งอยู่ก่อนคุณดิเรกก็เลยพูดกับเขาบอกอากาศมันร้อนนะเขาไม่ได้หันมามองเลยก็นึกว่าเขาคงไม่ได้ยินก็พูดอีกวันนี้อากาศร้อนจังเสร็จแล้วก็จับคอเสื้อตัวเองขยับให้ลมมันผ่านเข้าไปเขาก็เหลียวมามองคุณดิเรกก็ยิ้มแต่ว่าแววตาของนายคนนี้ว่างเปล่าใช่เขามองไปทางอื่นนะคุณดิเรกก็สงสัยว่าหูเขาคงจะไม่ค่อยดีนะต่อมาก็เจอเขาอีกเขาถอดเสื้อคุยถังขยะคุณดิเรกก็เลยรู้ว่าเขาคงจะไม่รับรู้ที่พูดกับเขาหรอกในวันนั้นคุณดิเรกไปนั่งรอรับลูกที่หน้าหมู่บ้านตอนเย็นๆจะเห็นผู้ชายคนนี้อยู่เป็นประจำมักจะเดินมาหาอะไรกินเสร็จแล้วก็ไปวันหนึ่งคุณดิเรกก็คุยกับคนขับรถที่ส่งคนเข้าออกหมู่บ้านผู้เสียงดังฟังชัดจะอีตาโชเฟอร์คนนี้พูดตลกพวกแม่บ้านชอบนั่งรถเขาพอดีเขาเดินมาเขาก็ชี้บอกว่าไอ้เจ้าหมอเนี่ยเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคุณดิเรกว่านึกว่าเป็นตั้งแต่เกิดไม่ใช่เพิ่งจะเป็นตอนหลังเนี่ยละแล้วนี่กลางคืนไม่รู้เขานอนที่ไหนนอนแถวเนี้ยข้างๆตึกมั่งข้างศาลเจ้ามั่งบางทีก็ที่ป้ายรถเมล์ข้างนอกนั่นไม่กลัวยุงอะยุงต้องกลัวมันมีกลิ่นที่ยุงไม่อยากจะยุ่งร้อยวันพันปีจะอาบน้ำสักทีหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแกเป็นมายังไงเนี่ยคงจะพลัดหลงเดินเรื่อยเปื่อยมาจากที่อื่นหรือยังไงมาจนถึงแถวหมู่บ้านเราเนี่ยก็เลยอยู่ที่นี่มันก็เป็นบ้านของแกเองไม่ใช่บ้านเขาก็อยู่แถวนี้แหละอยู่ข้างในนู่นนะเข้าลึกไปหน่อยพ่อแม่พี่น้องก็อยู่ที่บ้านนั้นน่ะที่บ้านก็ไม่ได้ยากจนอะไรบ้านไม้หลังใหญ่โตสงสัยไหมล่ะทำไมผมรู้ก็แม่เขาน่ะเคยมาตามตัวเขากลับบ้านแล้วก็จ้างรถผมเนี่ยพาเขากลับไปส่งที่บ้านแม่เขาเล่าให้ฟังหลายเรื่องเกี่ยวกับตัวเขานั่นแหละเขาก็เป็นห่วงกันแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงผมพาไปตอนเช้าพอตอนเย็นเขาก็กลับมาปลออยู่ที่นี่อีกแล้วไม่ยอมอยู่บ้านคนขับรถแกก็เล่าแล้วก็หัวเราะนั่งควายห้างนึกว่าจรจัดมาจากที่อื่นมาไกลจนกลับบ้านไม่ถูกเห็นที่หน้าท้องเขาไหมล่ะมีอะไรเหรอมีรอยแผลเป็นเบ้อเลยเห็นป่ะนะใช่มันอยู่ด้านซ้ายเหนือขอบกางเกงเล็กน้อยถ้าเขานุ่งเอวสูงนั่นแหละแต่ถ้าเขาดึงขึ้นมาเราก็จะมองไม่เห็นแผลเป็นเนี่ยแม่เขาบอกว่าโดนแทงเลยทำให้สติไม่ดีเลยเหรอไม่ใช่ไอ้หมอนี่เกเรมาก่อนเที่ยวหัวหกก้นหวิดไปทั่ว
ไปมีเรื่องมีราวกับเขาตลอดลูกแบบเนี้ยทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์นะพ่อแม่ก็เป็นห่วงสิตามกลับบ้านทำไปทำมาคบเพื่อนฝูงเร็วๆก็พากันไปไหนต่อไหนไปทำผิดคิดร้ายไปต้องคดีเงินทองก็เสียไปไม่ใช่น้อยเสร็จแล้วพออยู่มาวันหนึ่งก็โดนจับติดยาเสพติดพ่อแม่ก็สงสารลูกพอหลุดมาจากคดีก็เอาไปบำบัดรักษาไม่ทันไรก็หนีออกมาอีกไปติดยาอีกก็เอาไปรักษาอีกวนเวียนหลายรอบหลายหนหนักเข้าไปมีเรื่องไปโดนเขาฟาดกระบาลแล้วแทงซ้ำแม่ก็นึกว่าตายเหมือนกันทีแรกแต่เหมือนเวรกรรมยังไม่หมดยังต้องอยู่ต่อไปพอรอดมาได้ทีนี้เพี้ยนไปเลยไม่กลับไปติดยาแต่ว่าสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวน่าสงสารนะแม่เขาบอกว่าก่อนโน้นตัวมันผอมกระรองกองพอสติไม่ดีค่อยๆอ้วนขึ้นมาหน่อยตอนนี้เห็นไหมตัวล่ำบึกเลยท่าทางแข็งแรงแต่สมองเสียไปแล้วการที่คุณดิเรกไปนั่งรอรับลูกกลับจากโรงเรียนก็ทำให้แกได้คุยกับคนหลายคนก็มันก็ดีไม่ใช่น้อยรู้เรื่องชีวิตคนโน้นคนนี้อย่างวันหนึ่งก็ได้คุยกับคนเก็บของเก่าขายเขาก็มาหาของในถังขยะของมีค่าเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินเขาเป็นคนพูดขึ้นมาก่อนบอกผมมันมีเวรมีกรรมบ้านช่องก็ไม่มีกับเขาเป็นคนจรจัดมาก่อนนะครับจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านนี้แหละถึงได้มีอะไรที่มันดีขึ้นมาบ้างผมมันเป็นคนจนเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี่ไม่มีงานทำผมก็เลยเก็บขยะขายจริงๆแล้วผมเข้ามาทีแรกไม่มีที่อยู่ผมเดินมองๆไปตามสองข้างถนนที่มีบ้านปลูกอยู่เนี่ยนะผมก็พบว่าบางบ้านบางหลังก็ไม่มีคนอยู่ปล่อยทิ้งเป็นบ้านร้างไว้น่าเสียดายมากเลยทั้งหมดมีอยู่เป็น10หลังเลยแบบเนี้ยผมคิดว่าผมน่าจะเข้าไปอาศัยหลบแดดหลบฝนนะทีนี้ผมถูกใจหลังหนึ่งก็แหวกๆป่าหญ้าก็มุดต้นไม้รกๆเข้าไปจนกระทั่งไปยืนหอบอยู่หน้าบานประตูบ้านคือบานประตูมันเป็นไม้หนาราคามันคงจะแพงไม่มีกุญแจคล้องมีแต่ลูกบิดผมลองจับมันหมุนดูก็มีเสียงกริ๊กพอดึงก็เปิดออกมาได้มันก็น่าแปลกดีเขาไม่ได้ล็อกบ้านผมก็เลยเข้าไปข้างในผมก็เห็นว่ามันสกปรกรกรุงรังมีหน้าต่างหลายบานเปิดบ้างปิดบ้างกิ่งไม้ยอดหญ้าเลื้อยยื่นเข้ามามุ้งลวดก็ขาดขาดวิ่นวิ่นมันเป็นบ้านสองชั้นผมดูชั้นล่างแล้วมีห้องรับแขกห้องครัวห้องน้ำก็เลยขึ้นไปดูชั้นบนชั้นบนมีสามห้องในห้องแต่ละห้องไม่เห็นมีข้าวของอะไรมีแต่ห้องว่างๆและขี้ฝุ่นขี้ผงเต็มไปหมดผมก็เลยบอกตัวเองว่าผมจะอยู่ที่เนี่ยก็ปรากฏว่าผมก็เลยได้ที่อยู่แล้วผมก็มุดแหวกๆออกไปดูไปเดินดูว่าผมจะทำอะไรได้บ้างเดินซะทั่วหมู่บ้านอีกรอบหอบแหกเลยทีนี้หมู่บ้านมันใหญ่ตอนนั้นมันเย็นแล้วก็ไม่ทุกร้อนยังไงคืนนี้ก็มีที่ซุกหัวนอนแล้วก่อนหน้านั้นนะผมเที่ยวนอนไปทั่วที่นั่นมั่งที่นี่มั่งแล้วแต่ว่าจะได้นอนตรงไหนบางทีเขาก็ไล่บางทีเขาก็ไม่ว่าก็นอนผมอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วแต่มันจะมีช่องทางไปทางไหนแต่ลักขโมยผมไม่เอาผมกลัวติดคุกกลัวโดนกระทืบจะเขาจับได้ก่อนนั้นนะผมตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วว่าเอ๊ะวันนี้จะหาเงินได้จากที่ไหนแม่ไอ้เงินนี่มันจำเป็นจริงๆทำไมต้องเงินด้วยวะชีวิตเนาะเงินอะไรก็เงินนี่ถ้าเกิดเป็นหมาเป็นแมวคงไม่ต้องคิดเรื่องหาเงินหรอกก็ที่เห็นอยู่หมาแมวพวกมันก็เพียงแต่หากินไม่มีตัวไหนหาเงินสักตัวแล้วถ้ามีคนเลี้ยงก็ไม่ต้องวุ่นวายอะไรเลยทีนี้แค่ส่งเสียงร้องก็ได้กินแล้วบางตัวได้กินดีอยู่ดีซะอีกด้วยนะถ้าไปเจอเจ้าของดีเข้าการงานก็ไม่ต้องจับต้องหยิบต้องทำอะไรคนแปลกหน้ามาก็แค่ส่งเสียงเห่าโฮ่งโฮ่งเท่านั้นอันนี้หมานะถ้าแมวนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเห่าด้วยไม่ต้องเห่าไม่ต้องหอนกินนอนเที่ยวไปตรงโน้นตรงนี้ขึ้นตามหลังคาบ้านชาวบ้านก็ไม่ต้องทำงานทำการอะไรแสนจะสบายอกสบายใจพอนางตัวเมียมีลูก3ตัว4ตัวก็ให้กินนมเลี้ยงอยู่ไม่นานมันก็ไม่สนใจลูกมันแล้วหมดหน้าที่แล้วแต่คนดิ
คนเนี่ยต้องประคบประงมลูกเต้ากันยันแก่ยันเฒ่าเลยทำไมล้มหายตายจากไปซะก่อนนะเออผมก็เหมือนกันน่ะเนี่ยผมก็แก่แล้วลูกก็โตแล้วแต่ไม่อยู่ด้วยกันแม้แต่คนเดียวนู่นไปหากินเงินทางเหนือคนนึงไปทางใต้อีกคนนี่ละคนเกิดเป็นคนมันต้องห่วงต้องกังวลดูมันจะรุงรังไปหมดในชีวิตเหมือนกับว่ามีชีวิตอยู่วันวันนึงไปไหนมาไหนก็ต้องลากเอาลูกเต้าเหล่าหลานบ้านช่องเงินทองโทรทัศน์พัดลมอะไรไปด้วยคอยแต่จะแวบไปคิดว่าเอ๊ะที่ออกจากบ้านมาเนี่ยกูปิดพัดลมหรือยังปิดโทรทัศน์หรือยังหรือปิดแล้วเอ๊ะหรือยังเออแล้วลูกคนโตมันเป็นยังไงบ้างล่ะแล้วลูกคนเล็กเนี่ยมันจะขับรถดีหรือเปล่าแล้วบ้านล่ะไอ้คนข้างบ้านเนี่ยมันยิ่งเลินเล่อเซ่อซ่าสูบบุหรี่คอยจะดีดก้นยามาใส่หลังบ้านใบไม้แห้งๆมันเกิดลุกเป็นไฟมันจะทำยังไงตายแล้วไม่มีบ้านอยู่ตอนแก่นี่ลำบากแน่ไม่ต้องสงสัยคิดโน่นคิดนี่ผลสุดท้ายก็ไม่มีบ้านอยู่ซะจริงๆอ่ะแหละโดนเขายึดไปหมดมันก็เรื่องเงินทองที่ไปกู้ไปยืมเขามาแล้วผมไม่ได้ใช้เขาก็มีดอกมีเบี้ยเพิ่มพูนท่วมท้นจนเขามายึดเอาไปเวลานั้นก็เลยออกจากบ้านร่อนเร่ไม่อยากจะรบกวนลูกให้เขาอยู่กันไม่ต้องห่วงเราเราแก่แล้วก็อยู่ตามประสาก็เลยเร่ร่อนมาได้ที่หมู่บ้านนี้แหละถึงได้พบช่องทางทำมาหากินไม่มีบ้านของตัวเองจะอยู่ได้อยู่บ้านคนอื่นบ้านใครก็ไม่รู้หาของเอาไปขายมีเงินซื้อกินได้ก็พอแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านร้างหลังที่ว่านั้นแล้วนะเจ้าของเขามาไล่รู้ไหมว่าผมนอนที่ไหนเนี่ยตอนนี้ผมเพิงพักท้ายหมู่บ้านนะปลูกมันซุกหัวนอนได้ผมคิดว่าที่ผมลำบากตอนแก่เพราะว่าผมต้องเคยจับลูกแมวโยนน้ำเล่นตอนเด็กๆต้องอย่างนั้นแน่ๆเลยผมคิดอยู่เรื่อยมันนึกไอ้ตอนที่ฝนตกแล้วหลังคารั่วนะผมเปียกหมดทั้งตัวเลยนะไอ้ที่ผมอยู่ใหม่เนี่ยนะมุ้งหมอนเปียกชุ่มโชกเลยเออคนเราก่อกรรมเอาไว้มาต้องใช้กรรมที่ก่อแล้วมันเยอะเหลือเกินไม่รู้ว่ากรรมอะไรต่ออะไรนักหนาที่เคยสร้างมาชาติไหนปางไหนไม่รู้ทำไมมารุมมาต้มกับผมอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรมันยังไม่หมดชีวิตนะยังมีลมหายใจอยู่มันก็ต้องเดินต่อทำไงได้ใช่ไหมครับ